สวัสดีครับพบกับสุรุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทุกอย่างราบรื่นเจนครับเชื่อโมเมนต์ซาลาห์มีความสุขไม่สนย้ายเล่นลีกซาอุดิอาระเบียเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกดีมากๆเจนครับนะครับผู้จัดการทีมชาติเยอรมันของลิเวอร์พูลเชื่อว่าโมเมนต์ซาลาห์ยังคงมองในแง่บวกเกี่ยวกับชีวิตการค้าแข่งในทินแอนฟิลด์และต้องการฝากอนาคตเอาไว้กับสโมสรต่อไปหลังนักเตะมีข่าวพัวพันกับทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมทุ่มเงินมาสารดึงตัวไปเสริมทัพนะครับบอมโบการเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงสมนี้หลังจากเอาอิติฮัดทีมดังในศึกซาอุดิโอลีพร้อมทุ่มเงินที่เป็นสถิติโลกเพื่อดึงตัวสารัตไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามหงแดงปฏิเสธแบบไม่ยดีโดยให้ผลว่านักเตะไม่ได้มีไว้ขายในส่วนของคิงออฟอียิปต์นะครับในวัย31ปีไม่ได้รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจกับการตกเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมาโดยในฤดูกาลนี้ยังคงโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นนะครับสำหรับโมเมตซาลาด้วยการตะบันไปแล้วถึง10ประตูกับ4อาซิสจากการลงสนาม14เกมเจอกันครับเตรียมนำทัพเดอะเรดบุกไปเยือนลูตันทาวน์เปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของซาลาว่าผมไม่รู้เรื่องข้อเสนอหรืออะไรทั้งนั้นแต่มันไม่สำคัญหรอกโมอยู่ที่นี่โมไม่เคยเดินมาหาผมแล้วบอกว่าอยากย้ายทีมผมไม่เคยคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราจะขายหรือไม่ขายหรืออะไรทั้งนั้นดังนั้นใช่เลยเขาอยู่ที่นี่เขารู้สึกดีมากๆคุณคงเห็นแล้วว่าเขามีความสุขกับทีมมากๆเขาลงเล่น105นาทีเกมพบกับฟอร์เรสต์แล้วจากนั้นก็ลงเล่นในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข9หน้าเป้าเกมพบกับบอนมาร์ทก็มีความสุขกับตำแหน่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่เขาทำผลงานได้ดีในสนามเขายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องทุกๆเกมคุณคงเห็นสิ่งนั้นแล้วส่วนนอกสนามผมบอกว่าเขารู้สึกดีมากๆเช่นกันเขามองในแง่บวกเขามีความสุขกับทุกๆคนอยู่ภายในทีมและชัดเจนว่าเขาต้องการเพิ่มศักยภาพให้สูงสุดเราไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยและผมบอกว่าผมก็ไม่ต้องคิดด้วยนายใหญ่ชาวเยอรมันกล่าวทิ้งท้ายอัปเดตล่าสุดติเอโก้และบาเซติกซึ่งครับเปิดเผยว่ามีแค่ติเอโก้อาคันราจะกลับมาได้ในช่วงปีใหม่แต่สเตฟานบาเซติกยังไม่สามารถคาดการได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเราไม่สามารถจะลงกรอบเวลาได้ว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่สำหรับทั้งคู่แล้วเราเองก็ไม่ได้ทำแบบนั้นสำหรับสเตฟานร่างกายของเขายังไม่พร้อมเขายังอยู่ในความพยายามขั้นตอนฟื้นฟูต่อไปเราต้องรอจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีจากนั้นลิเวอร์พูลจะมีนักเตะที่จะเยี่ยมเพิ่มอีกหนึ่งคนส่วนในรายของเตียโกอาคันตอลานั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อยมันเป็นสิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้วเราไม่สามารถกดดันใดๆจนกว่าเขาจะพร้อมที่สุดเราคาดหวังว่าจะให้เขากลับมาในช่วงเริ่มต้นปีใหม่มันจะเป็นอีกสัปดาห์จากนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงร้านเราไม่สามารถอัปเดตอาการบาดเจ็บเขาแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักผมเองก็แทบรอไม่ไหวที่จะให้เขากลับมาสู่ทีมแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเตียโก้คันโตราจะกลับมาลงซ้อมอีกครั้งในช่วงหลังปีใหม่นู่นเลยนะครับเอ็นโดเผยชื่อเพลงโปรดของวง The Beatles วัตุรุเอ็นโดนะครับกองกลางตัวรับชาวญี่ปุ่นบอกว่าเขาชื่นชอบเพลง Let It Be ซึ่งเป็นเพลงดังของวงดนตรีระดับตำนานจากเมืองลิเวอร์พูลอย่าง The Beatles เอ็นโดนะครับย้ายจากสุดการ์ดในเยอรมันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาช่วง2สัปดาห์แรกหลังย้ายมาผมยังอยู่ที่โรงแรมผมมักจะไปหาร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองทานและมีโอกาสได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ The Beatlesเอ็นโดกล่าวถึงร้านสไตล์ที่อังกฤษผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรผมได้เห็นรูปปั้นบนถนนรวมถึงเห็น The Caverns คลับที่สร้างชื่อให้กับ The Beatles นับเป็นเรื่องที่ดีจริงๆก่อนหน้านี้ผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่า The Beatles เป็นวงจากเมืองลิเวอร์พูลแต่ผมฟังเพลงของพวกเขามานานแล้วเพราะสมัยผมเรียนครูนั้นผมเป็นแฟนวง The Beatles เขามักจะเปิดเพลง The Beatles ก่อนเริ่มการเรียน1ชั่วโมงดังนั้นผมจึงรู้จักเพลงของวง 2-3 ผลงานจากตอนนั้นเพลงที่ผมชอบที่สุดก็คงเป็นเพลง Let It Be แมนยูจะสุดต่อเนื่องไหมลอเรนสันทำนายผลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่11ทีมใหญ่ไร้ชัย2ทีมนะฮะมาร์คลอเรนสันนะครับไม่พลาดที่จะส่งกันบ้านอย่างต่อเนื่องเมื่อออกมาทำนายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 นัดที่11โดยที่เขามองว่าทีมใหญ่ไร้ชัย2ทีมด้วยกันมาร์คเลนสันนะครับไม่พลาดที่ส่งกันบ้านให้กับแฟนๆลูกหนังโลกได้ชมกันต่อเนื่องครับชนิดที่ไม่ขาดตกบกพร่อง
เมื่อทำนายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดที่11โดยทุกท่านมองว่าทีมใหญ่จะไร้ชัยชนะ2ทีมด้วยกันนั่นก็คือไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำทัพของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์ที่ทำผลงานได้ระส่ำต่ำเตี้ยเรียดินจะบุกไปทำได้แค่เสมอกับเจ้าสัวน้อยฝุ่นล่ำด้วยสกอร์1-1ส่วนอีกหนึ่งทีมใหญ่อย่างซิงโกงเรื่องครามโจซีจากการนำทัพของมาริโชโปปิเชโนเทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินาจะบุกไปปราชัยให้กับขับไก่ไก่เดียทอมเทนเนสเปอร์ที่มีอังเก้ปอสเตกุกุกุนซือชาวออสเตรเลียด้วยสกอร์2-0ส่วนทีมใหญ่ทีมอื่นจะเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดในมุมมองของเขานะครับเรามาดูนะครับผลทำนายของลอเรนสันนะครับทำนายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดที่11ของฤดูกาลฟูลแลมจะเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1เบดฟอร์ดจะเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-1แมนเชสเตอร์จะถล่มเอาชนะบอร์นมัธ4-0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะแพ้กับวูแฮมตัน1-2เบอร์ลี่จะเสมอกับคริสตัลพาเลซ1-1เอเวอร์ตันจะแพ้ให้กับไบรตัน1-2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะแพ้กับอาร์เซนอล2-0ส่วนคู่ค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะแพ้กับแอสตันวิลล่า1-2ลูตันทาวน์จะแพ้กับลิเวอร์พูล2-0และคู่ค่ำคืนวันจันทร์นะครับท็อตแนมสเปอร์จะเอาชนะเชลซีได้2-0นะครับบอลนั้นเอริกเทนฮากเต็ง2กุนซือโดนไล่ออกคนต่อไปแล้วนะครับไปที่พาวเวอร์นะครับบอลรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้เอริกเทนฮากในแย่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็ง2จากผู้จัดการทีมรายต่อไปที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งผีแสดงออนสตาร์ได้อย่างยับยั้งในการนี้ล่าสุดก็เพิ่งตกรอบในถ้วยคาราบาวคัพโดยที่เป็นแชมป์เก่าด้วยการโดนนิวคาสเซิลบุกมาถล่มขาบ้านถึง3-0เมื่อวันพุธที่ผ่านมาถือเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในการออกสตาร์ในรอบ61ปีของสโมสรแมนยูเลยทีเดียวมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับตำแหน่งกุนซือคนใหม่โดยกุนซือชาวฮอลแลนด์เอริกเทนฮากนะครับอยู่ในเก้าอี้ที่ร้อนฉาอย่างมากแม้ว่าบอร์ดนิหารยังคงหนุนหลังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผลงานมันประจักษ์ให้เห็นแล้วเดือนล่าสุดนะครับทางด้านแพตตี้พาวเวอร์ได้ดันเอริกเทนฮากขึ้นเป็นเต็ง2ของผู้จัดการทีมรายต่อไปในศึกพรีเมียร์ลีกที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งโดยอัตราต่อรองอยู่ที่2-1แทง1ใจ2ไม่รวมทุนส่วนเต็ง1ยังเป็นของพอลเฮกกิ้งวัตทัมนะครับของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ราคาอยู่ที่6-4โดยแทง4จ่าย6ไม่ลงทุนขณะที่อันดับรองลงมาก็คือมามี่อันโดนีอิลาโอล่าผู้จัดการทีมปอนมัดราคาอยู่ที่15-2แทง2จ่าย15ไม่ลงทุนนะครับต่อมาก็เป็นแวงซองโกมอนีเจ้านายใหญ่ของเบอร์ลี่อยู่ที่ราคา9-1แทง1จ่าย9ไม่ลงทุนและมาริโชโปปิชโนกุนซือโชซีราคาอยู่ที่16-1แทง1จ่าย16ไม่รวมทุนนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่4พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ